بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะกับเนียมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในหลายๆเนียมะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเนียมะที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราได้มาพบปะกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับหรือว่าในช่วงเย็นนี้นะฮะการเคยชินกับการพูดคุยในยามค่ำคืนนะครับเดือนรอมฎอนในช่วงเย็นของเราในวันนี้นะครับพี่น้องเราก็นับว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญของเรานะครับที่เรากำลังจะสิ้นสุดเดือนที่สำคัญของเราพี่น้องฮะเราเคยคิดไหมว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยตอนจะมาเนี่ยท่านนบีก็ให้เราได้แสดงความยินดีกับการมาของรอมฎอนท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าฮาซารอมฎอนกัดจากุมฮาซารอมฎอนกัดจากุมเดือนรอมฎอนได้มาหาพวกเจ้าแล้วรอมฎอนได้มาหาพวกเจ้าแล้วหมายความว่าให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยมีความยินดีมีความปิติยินดีกับการมาของเดือนรอมฎอนคือเวลาที่เราจะได้พบปะกับใครสักคนนึงกับใครสักกลุ่มนึงหรือว่ากับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่เวลาที่เขามาเจอกับเราแล้วเนี่ยแน่นอนฮะในยามที่จะจากกันเนี่ยมันก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจนะกับการจากไปของคนกลุ่มนึงกับอามันอย่างนึงแต่พี่น้องเราเคยคิดไหมว่ากับเดือนรอมฎอนเนี่ยตอนเข้ารอมฎอนเราก็ดีใจพอเวลาจะออกรอมฎอนเราก็มีความปิติยินดีเราก็มีความดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับเราดีใจอยู่ในหลายๆอย่างด้วยกันที่อัลเลาะห์ให้เราได้มีความดีใจกับการถ้าหากว่าเรามาคิดว่าเดือนรอมฎอนกำลังจะจากไปเราต้องเศร้าโศกเสียใจไหมรอมฎอนจากไปแต่เปล่าเลยนะพี่น้องในเช้าของวันอีดหรือว่าในตอนเย็นที่เราได้รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันอีดเนี่ยคือในยามค่ำคืนเนี่ยที่มีการประกาศว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอีดเนี่ยเราจะมีการตักบีรกันอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์คือเป็นการตักบีรแสดงความยินดีแสดงความดีใจว่าเราได้สิ้นสุดเดือนรอมฎอนแล้วอิสลามไม่ได้ให้เราแสดงความเสียใจว่ารอมฎอนจากเราแต่ให้เราดีใจดีใจด้วยกับอะไรฮะพอเวลารุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาเราไปพบปะกับใครหลังจากละหมาดอีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีการตั้งเนี่ยมีการแสดงความปิติยินดีกันว่าตะกอบบะรัลลอฮุมินนาวะมินกุมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานของเราและของพวกท่านน้องดูนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้มีความเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรารู้ว่าเช้าวันอีดเนี่ยที่เราละหมาดอีดกันแล้วเราจะพบปะกับญาติพี่น้องมีการพบปะไปมาหาสู่กันมีการแสดงความปิติยินดีกันมีการแสดงความยินดีกันหลากหลายมากในทุกคนที่เราได้เจอกับเขาแล้วเราก็กล่าวคำว่าตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมความหมายคือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานของเราพี่น้องฮะคือคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เราต้องได้คิดอยู่ทุกปีนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรากล่าวคำว่าตะกอบบะลัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานของเราของท่านเนี่ยเรามีงานอะไรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับบ้างหมายความว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นเดือนนะจากวันนี้ก็ไม่สายแล้วฮะอิสลามไม่มีคำว่าสายนะขอให้เราได้ตั้งใจในการแม้กระทั่งในตอนวันก่อนที่เราจะเสียชีวิตถ้าเราสามารถตบัตตัวได้นะไม่มีคำว่าสายเพราะในวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าวันอีดกำลังจะมาอีก 2-3 วัน 3-4 วันเนี่ยแล้วเราจะกล่าวคำว่าตะกอบบะลัลลอฮ์เนี่ยเรามีอามันอะไรไปให้อัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับบ้างหรือว่าของเราเนี่ยเดือนรอมฎอนกับเดือนชะอ์บานกับเดือนมุฮัรรอมเดือนซอฟาร์เป็นเอาทุกเดือนเหมือนกันหมดเลยเราไม่ได้มีอะไรที่มีความโดดเด่นกับคำว่าตะกอบบะลัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบรับการงานพี่น้องในช่วงรอมฎอนเนี่ยนะเรามีรอมฎอนพอเวลาช่วงฮัจญ์เราก็มีอามันที่เป็นอามันฮัจญ์คนที่ไม่ได้ทําฮัจญ์เค้าก็มีอามันใน10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ที่จะมากล่าวคําว่าตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมแต่ในวันนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนวันนี้เรายังมี10คืนสุดท้ายเรายังมีนักวิชาการมีความขัดแย้งกันนะว่าในหะดีษบอกว่า10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์มีความประเสริฐในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงค่ําคืนและตอนกอดท่านนบีได้กล่าวถึง10คืนสุดท้ายว่าอันไหนประเสริฐกว่ากันนักวิชาการก็สรุปมาว่าถ้าเป็นกลางคืน
รอมฎอนประเสริฐกว่า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนประเสริฐกว่าถ้าเป็นกลางวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ประเสริฐกว่าแต่ถ้าจะเอาว่ากลางคืนกับกลางวันของ10วันแรกกับ10วันสุดท้ายเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่านักวิชาการมีการพูดคุยกันอย่างเยอะแยะมากมายบางคนบอกว่าอัฟฎอลุลอัยยามอัลเลาะห์ตะอาลาบอกอัฟฎอลุลอัยยามหมายความว่า10วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์ประเสริฐกว่าแต่นักวิชาการบางท่านบอกว่าอัลเลาะห์บอกว่าอัฟฎอลุลอัยยาม10วันไม่ได้10คืนแสดงว่า10คืนเนี่ยรอมฎอนมีความประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงที่มีความประเสริฐที่สุดของเดือนรอมฎอนเรายังมีเวลาในการที่เราจะได้อ่านกุรอานในการที่เราจะได้ทำอิบาดะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะมันกอมะรอมฎอนอีมานันวะฮ์ติซามันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมินันบีใครที่ได้ละหมาดในค่ำคืนในเดือนรอมฎอนโดยที่มีอีมานและมีการคิดถึงภาคผลกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมินันบีเขาจะได้รับการอภัยโทษสำหรับบาปที่เขาได้ทำผ่านๆมาคำว่ากิยามไม่ได้หมายถึงการละหมาดอย่างเดียวมันกอมะรอมฎอนใครละหมาดในเดือนรอมฎอนหมายถึงละหมาดก็ได้เราจะดำรงในเดือนรอมฎอนด้วยการซิกรุลลอฮ์ก็ได้ด้วยกับการอ่านกุรอานก็ได้ด้วยกับการช่วยเหลือคนแม้กระทั่งคนที่ทำกับข้าวเลี้ยงคนถือศีลอดเดือนรอมฎอนพี่น้องถือว่าเขาเข้าอยู่ในหะดีษบทนี้ว่าเขามีการดำรงปฏิบัติอามันในเดือนรอมฎอนโดยที่แต่มีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะมีอีหม่านทุกคนมีอยู่แล้ว2หวังผลอิห์ติซาบันอิห์ติซาบคือการหวังผลหวังผลว่าเราจะได้รับสิ่งนี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าฮูฟิรอท่านนบีบอกว่าฮูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมินซุนบีบาปของเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะได้รับการอภัยโทษสำหรับบาปที่ผ่านมาเป็นโอกาสนะพี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในการที่เราได้อยู่ในเดือนรอมฎอนที่มีความประเสริฐทีนี้ในหัวข้อของเราเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลังจากเดือนรอมฎอนหมายความว่าหลังจากที่เราได้พูดคุยกันหลังจากที่เราได้ปฏิบัติอามันในเดือนรอมฎอนอย่างมีความขมักขม้นอย่างมีความเอาใจใส่กับอามันทั้งในตอนต้นของเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะเรามาถึงในช่วงปลายของเดือนรอมฎอนแล้วเราก็จริงจังกับการอิห์ยะกับการให้ค่ำคืนของเราเนี่ยเป็นค่ำคืนที่มีความประเสริฐเป็นค่ำคืนที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมค่ำคืนหนึ่งไว้ให้กับเราคือค่ำคืนในละตังกอดเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เดือนรอมฎอนกำลังจะจากไปเราได้เตรียมอามันอิบาดะห์เตรียมเสบียงของเราหรือว่าเราได้มุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอามันต่างๆเวลารอมฎอนกำลังจะจากไปพี่น้องฮะให้เราคิดอยู่เสมอว่ารอมฎอนคือเดือนแห่งการสร้างฐานคือรอมฎอนผมใช้คำว่ารอมฎอนมัดรอซะห์รอมฎอนคือเดือนแห่งการเรียนรู้คือเดือนแห่งการที่เราจะขัดเกลาจิตเรามีทั้งหมด12เดือนอินนะอิดดะตัชชุฮูรอินดัลลอฮ์อิสนาอัชรอชะฮรอนเดือนจำนวนของเดือนหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่12เดือนและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ด้วยฮิกมะห์ของพระองค์นะว่าพระองค์ได้บอกว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชาวะยัคตาร์ผู้อิบานของเจ้าได้สร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็ทรงเลือกและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลือกเดือนรอมฎอนเนี่ยมาให้กับเราหมายความว่าอิบาดะห์ของเราไม่ใช่อิบาดะห์ที่ทำไปเป็นเส้นขนานเลยไม่ได้มีอะไรที่มาให้เรามีการกระตุ้นตัวเรามีการให้เราได้อยากจะทำอิบาดะห์อัลลอฮฺตะอาลาได้เลือกในปีนึงเนี่ยมีเดือนรอมฎอนมาให้กับเราในสัปดาห์นึงอัลลอฮฺตะอาลาให้มีวันศุกร์มาเป็นวันที่มีความประเสริฐให้กับเราเพราะฉะนั้นมีความประเสริฐอยู่หลากหลายอัลลอฮฺตะอาลาเลือกคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดมาให้กับเราคือกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกนบีที่มีความประเสริฐที่สุดมาให้กับเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาเลือกพวกเราเนี่ยให้เป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดพวกกุนตุมคอยรออุมมะห์พวกเจ้าคือประชาชาติที่มีความประเสริฐที่สุดพี่น้องฮะอามันหลายๆอย่างของเราเนี่ยเป็นอามันที่พวกชนรุ่นก่อนไม่ได้มีได้รับความประเสริฐเหมือนพวกเรานะหรือแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในบางอย่างท่านนบีบอกว่าฉันได้รับนบีก่อนๆ นี้ไม่มีใครได้รับท่านนบีได้บอกโอ้อัตตัยตุคอมซันละมิตะฮุนนะฮะดุนกอมเลยฉันได้รับมา5สิ่งที่นบีก่อนหน้านี้ไม่มีใครได้รับหนึ่งในนั้นคือจุอิลัตยันอัรฏะฮูรอนมัสญิดาพื้นดินถูกทําให้เป็นที่สะอาดแล้วก็เป็นที่สุญูดได้หมดเลยนะครับพื้นดินเดิมๆคือสะอาดจนกว่าเราจะเจอนะยิสบนพื้นดินนั้นแสดงว่าเราสุญูดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราพระองค์ได้ให้เรามีเดือนรอมฎอนที่มีความประเสริฐเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะรอมฎอนคือเดือนแห่งการขัดเกลาตัวเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าวะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกีนเจ้าจงทําการอิบาดะห์ต่อผู้อิบานของเจ้าจนกระทั่งยะกีนได้มาถึงนะฮะจนกระทั่งความตายได้มาถึงพี่น้องฮะพระเจ้าของเดือนชาวาลดุลกอดะดุลฮิจญะห์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพระเจ้าของเดือนรอมฎอนนั่นแหละหมายความว่าพอเวลารอมฎอนหมดไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเดือนต่างๆที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแต่รอมฎอนคือเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดประตูหลายๆประตูให้กับเราเปิดประตูมากเลยนะซึ่งไม่ได้มีในเดือนอื่นพี่น้องลองมาคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าเดือนนอกเดือนรอมฎอนเนี่ยนะมีใครคนหนึ่งหลังละหมาดอิชาแล้วก็มาชวนเราว่าไปละหมาดกันทั้ง20รอกอาตไหมเราจะมีความรู้สึกไงฮะคือเราจะไม่โทษตัวเองหรอกเราจะโทษคนชวนนะว่ามันปกติหรือเปล่านะฮะเราคงคิดว่าปกติหรือเปล่ามาชวนละหมาด20รอกอาตแต่ถามว่าทำไมเดือนรอมฎอนเนี่ยเราละหมาดกันเฉยเลยเราละหมาดกันยังบางคนบอกว่าของผมละหมาด11ละหมาด8พี่น้องลองบวกดูนะถ้าเรามาก่อนอาซานเนี่ยไตตุลมัจญิดละ2ก่อนอิชาอีก2เป็น4แล้วละหมาดอิชาอีก4เป็น8แล้วหลังอิชาอีก2 10แล้ว10บวกกับ11เอ้าถ้าคนละหมาด11เป็น21แล้วถ้าคนละหมาด20ไปนู่นเลยเป็น30ค่ำคืนนึงแต่บางครั้งเรามีความสุขกับการทำอิบาดะห์โดยที่เราไม่รู้ตัวเรามานั่งนึกว่าโอ้โหรอมฎอนนี่เราละหมาดได้เป็นร้อยๆรอกอะฮ์เลยนะเราอ่านฟาติฮากันไปหลายจบเลยนะเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างขมักขม้นอันนี้ไม่รวมการละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ําคืนนะเอาแค่ละหมาดตะรอวีห์ที่เราละหมาดที่เราทำการละหมาดกันเนี่ยแต่ว่าถามว่าพอเวลานอกจากเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องรอมฎอนคือเดือนแห่งการขัดเกลาหัวใจของเราอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ขัดเกลาหัวใจของเราในทุกด้านเลยนะในเดือนรอมฎอนแม้กระทั่งในการฝึกฝนตัวเราในการไม่ทะเลาะกับใครอัลลอฮ์ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอินซาบะฮูอะฮัดถ้าว่ามีใครมาด่าเขาให้บอกว่าอินนิมรุอุนซออินฉันเป็นคนที่ถือศีลอดรอมฎอนคือเดือนแห่งการฝึกฝนเราฝึกตัวเองแล้วรอมฎอนเราไม่ทะเลาะกับใครพอเวลาพ้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยไปใช้เอาตรงที่เราได้ฝึกฝนในเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาไปใช้ว่าพอเวลาที่มีใครมาชวนเราทะเลาะอ๋ออิสลามเราส่งเสริมเราว่าเราจะต้องไม่ทะเลาะกับใครท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าฉันเป็นคนที่รับประกันให้สำหรับสวงสวรรค์ให้กับคนที่ไม่เถียงกับใครถึงแม้ว่าจะเป็นคนถูกก็ตามเพราะแสดงว่าบางคนบอกว่าก็ของเราถูกอ่ะก็ไอ้ที่เถียงกับทุกคนคิดว่าถูกหมดแหละไม่มีใครคิดตัวเองผิดหรอกคือไม่มีใครหรอกคิดว่าตัวเองผิดแล้วก็ไปนั่งเถียงกับเขาเนี่ยเพราะนั้นเดิมๆเนี่ยเดิมๆในการถกเถียงเนี่ยนะเราคิดว่าเราถูกแสดงว่าในหลักการอิสลามของเราเนี่ยให้เราออกห่างจากการถกเถียงให้มากที่สุดแม้กระทั่งในกฎเกณฑ์ในเรื่องศาสนานะบางคนเนี่ยนะชีวิตของเขาในการสอนศาสนาเนี่ยในเรื่องเข้าถึงตะคูแล้วนะในการสอนศาสนาเนี่ยมีแต่การเถียงอย่างเดียวเลยทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเอาการเถียงเนี่ยไว้ท้ายสุดเลยนะอุดอออิลาซะบีลร็อบบิกะบิลฮิกมะห์เรียกร้องไปสู่ผู้อิบาดของเจ้าด้วยกับฮิกมะห์วันมาวัยตัดเป็นฮัสนะฮิกมะห์นี่คือการใช้วิทยาปัญญาการใช้ความเข้าใจกับคนในการบอกในสิ่งที่เหมาะกับคนคนนั้นวันมาวัยตัดเป็นฮัสนะมาวัยตัดนี่คือเริ่มใช้บทเรียนกับบางคนเนี่ยต้องมีบทเรียนมาให้กับเขาแล้วสุดท้ายเลยท้ายสุดเลยเนี่ยวาจาดิลฮุมบิลติฮัสันจงถกเถียงกับเขาด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสิ่งที่ดีกว่ามีเงื่อนไขอีกตอนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าฮิกมะห์เนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยนะเพราะทุกอย่างถ้ามีฮิกมะห์เนี่ยมันดีหมดเลยวันเมาไอซะ
บทเรียนก็ต้องเป็นมาอะไรก็ฮัสนะเป็นบทเรียนที่ดีบทเรียนเรื่องโกหกเรื่องนิยายปรัมปราเรื่องอะไรไม่เอาไม่นับแล้วสุดท้ายเนี่ยวาจาดิลฮุมบิลติฮัสันถกเถียงเนี่ยต้องด้วยกับที่ดีกว่าบทเรียนเนี่ยแค่ดีเฉยๆแต่พอเวลาถกเถียงเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีกว่าแสดงว่าการที่เราจะก้าวไปสู่การถกเถียงกับใครการทะเลาะกับใครการอะไรเราต้องมีสิ่งที่ดีกว่าไว้กับเขาหนึ่งคือเรามีหลักการเรามีกฎเกณฑ์เรามีความรู้ที่ดีกว่าสองเวลาเถียงกันไปแล้วเนี่ยต้องเกิดสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาไม่ใช่ถกเถียงไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยยังคนบางคนเวลาเรารู้ว่าถ้าเราเถียงกับเขาไปเนี่ยเขาปฏิเสธหนักกว่าเดิมเพราะการท่านนบีนะเป็นคนที่มีฮิกมะห์ในการดะวะห์ถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะรู้ว่าท่านนบีเป็นคนที่คือสุดยอดของนักเผยแพร่แล้วการที่อิสลามมาถึงเราเนี่ยนะพี่น้องเราอินบรรดาซอฮาบะห์อีมานต่อท่านนบีนะบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยไม่ได้มาด้วยกับการด่าการตําหนิการเหน็บแนมการอะไรนะมาด้วยกับการดะวะห์ด้วยกับการมีฮิกมะห์การมีฮิกมะห์ในการดะวะห์อย่างมากยิ่งเราเรียนรู้ชีวิตท่านนบีนะเราจะรู้ว่าท่านนบีนี่คือบุคคลที่เป็นคนตัวอย่างจริงๆไม่มีใครในโลกนี้จะเป็นคนตัวอย่างเหมือนท่านนบีแล้วไม่มีใครที่มีประวัติเขียนไว้อย่างละเอียดเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราไม่ต้องไปดูใครก็ในโลกเนี่ยนะไม่มีใครที่ประวัติเขาถูกเขียนไว้อย่างละเอียดเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีบทเรียนจากท่านนบีไว้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นบทเรียนจากรอมฎอนเนี่ยให้เราได้นำออกมาใช้นอกเดือนรอมฎอนเวลาพ้นจากเดือนรอมฎอนมาแล้วเนี่ยรอมฎอนสอนเราให้เราละทิ้งสิ่งที่เคยเป็นของฮาลาลให้เรายับยั้งสิ่งที่เคยเป็นของฮาลาลยับยั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่งหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่ารอมฎอนเนี่ยแม้กระทั่งของฮาลาลเนี่ยเรายังสามารถที่จะยับยั้งตัวเราเองได้ของฮารอมไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินเนี่ยเคยเป็นของฮาลาลก่อนรอมฎอนพอแล้วรอมฎอนมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรายับยั้งได้และพระองค์ก็ได้เน้นย้ำกับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ารุบบะซออิมินไลซะละฮุฮัซรุนอิลลัลจุอ์วัลอฏอชบางครั้งเนี่ยคนที่ถือศีลอดเขาไม่ได้มีไม่ได้ได้อะไรนอกจากการหิวแล้วก็กระหายและชาวซะลัฟได้บอกว่าอิตตะกูอันมุฟติรายนี่พวกเจ้าทั้งหลายจงระวังสองสิ่งที่เป็นสองสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดแล้วเขาก็บอกว่าอัลกีบะวัลกะดิบก็คือการนินทาแล้วก็การโกหกเนาะเราฝึกฝนในเดือนรอมฎอนให้เราได้ละทิ้งการนินทาการว่าร้ายคนอื่นการพูดในสิ่งที่มันจะทำให้การถือศีลอดของเราเนี่ยมันมีความบกพร่องลงไปการถือศีลอดของเราเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยท่านนบีบอกว่าบางครั้งเราไม่ได้เลยนอกจากได้เพียงแค่การหิวและการกระหายเท่านั้นว่าผลบุญเราไม่ได้เลยเพราะเรามีการนินทามีการว่าร้ายมีการพูดในสิ่งที่ไร้สาระมีการปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความพอใจโดยเฉพาะเรื่องของการนินทาพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ฝึกฝนในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนเรื่องของการและการนินทาเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะบางครั้งเรานินทาโดยเราไม่รู้ตัวบางครั้งคนดีเนี่ยแหละบางครั้งก็ครูเนี่ยแหละโดยเฉพาะครูสอนเสือครูสอนศาสนาบางทีนะเขาจะนินทาใครนินทาใครฮะนินทาผู้บริหารเอาใช่ไหมฮะคือบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้อยากจะนินทาเขาหรอกแต่บางทีเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้เฮ้ยทำไมเขาเป็นทำไมนั่นแหละนินทาแล้วพี่น้องเพราะนั้นบางทีเราต้องมาเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าในเรื่องของการนินทาเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาผลบุญของเราไปแล้วคนเราเนี่ยนะพี่น้องคนเราเวลาก้าวเข้าไปสู่การนินทาใครเนี่ยนะมันก็จะนินทาอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังอย่างมากนะท่านนบีถึงได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์อัตตะดรูนมินัลมุฟลิสเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นผู้ที่ล้มละลายคุณนินทาจนล้มละลายมัน
พราะพอเวลาที่เรานินทาเนี่ยวันนี้ก็นินทาพรุ่งนี้ก็นินทาวันนั้นก็ชีวิตเขาจะมีแต่การนินทาบางคนบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยโหมันชอบพูดถึงเรื่องคนอื่นให้ฟังเห็นมันไม่ดีก็นั่นแหละเขาคุยกับเราเขาเรื่องคนอื่นเวลาคุยกับคนอื่นล่ะเขาคุยเรื่องเราอะไรเพราะฉะนั้นพอเวลาคนที่ชีวิตเขานินทาเนี่ยเขาก็จะนินทาอย่างนั้นแหละเอาสิ่งที่มันไม่ดีเวลาท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะมันกะยิบะพวกเจ้าทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคือการนินทาซอฮาบะห์บอกอัลลอฮ์รอซูลุอะลัมอัลลอฮ์รอซูลนั้นรู้ท่านนบีบอกว่าอัลกิบะลิกรูกะอะคอกะบิมายักเราะคือการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบซอฮาบะห์ถามทันทีเลยผมก็หลายๆคนคงจะสงสัยว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะซอฮาบะห์ก็ถามยารอซูลุลลอฮ์อะรออัยตะอิซากานะฟีฮิมาอะกูลโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ท่านเห็นมั้ยว่าถ้าหากว่าในสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงป่ะท่านนบีบอกว่าอิซากานะฟีฮิมาตะกูลฟะกอดิกตับตะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแสดงว่าเจ้านินทาเขาแต่ว่าอิลลัมยะกุนฟีฮิมาตะกูลฟะกอดบะฮัตตะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเนี่ยแสดงว่าเจ้าได้ใส่ร้ายแล้วการใส่ร้ายเนี่ยเราจะคุรุญจันนะนำมาเอากัดตัดคนใส่ร้ายเนี่ยจะไม่ได้เข้าสองสวรรค์เป็นการขู่เป็นการสำทับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนขู่สำทับให้เพราะฉะนั้นเพียงแค่การที่เราพูดถึงคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบบางคนบอกอีกฉันไม่ได้เอ่ยชื่อมันเองคือบางครั้งเนี่ยนะแค่เราบอกเขาก็รู้เราเป็นใครใช่ไหมฮะท่านนบีไม่ได้บอกเลยว่านินทาคือการที่เจ้าเอ่ยชื่อพี่น้องของเขาในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ใช่การที่เราพูดถึงสิ่งที่เขาอย่างเช่นเอาถ้าเราบอกว่าตัวครูอยู่คนตัวเล็กๆพูดเร็วๆอ่ะน้องจะคิดเป็นใครอ่ะใช่ไหมฮะไม่มีใครแล้วนอกจากผมนี่แหละเพราะถ้าบอกว่าเอ่ยมาเอ้ยคนนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อท่านนบีไม่ได้บอกไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ท่านนบีว่าดิกรุกะอะคอก็เป็นมายากรการที่เจ้าพูดถึงพี่น้องของเจ้าในสิ่งที่เขาไม่ชอบส่วนถ้าการพูดถึงในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยอันนั้นคือการอันนี้สิ่งที่ศาสนาส่งเสริมนะเพราะนั้นพี่น้องฮะเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการฝนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ได้บอกว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดุนนาสท่านนบีเป็นคนที่มีความใจบุญที่สุดว่าอัจวะดุมายะกูลฟีรอมฎอนแล้วความใจบุญของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากเลยเนี่ยในเดือนรอมฎอนหมายความว่าการบริจาคไม่ใช่ให้เราบริจาคแค่เดือนรอมฎอนเวลาที่ผมบอกว่าคำว่าบริจาคเนี่ยนะพี่น้องอย่ามองพุ่งเป้าไปที่ช่องทีวีอย่างเดียวนะคือการบริจาคเนี่ยพี่น้องคิดก่อนเลยว่า1คนใกล้ตัวเราก่อน2ญาติ3คนบ้านอยู่ใกล้ถ้าคนบ้านอยู่ใกล้แล้วเป็นญาติด้วยเนี่ยพี่น้องรู้ว่าสิทธิของเขาเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นเขามีสิทธิของญาตแล้วก็ดารท่านนบีได้บอกว่าญิบรีลเนี่ยมาหาฉันมาเตือนฉันถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยว่ายทำดีกับเขาจนกระทั่งว่าฉันคิดว่าคนนั้นมันจะรับมรดกกับฉันได้หมายความว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราต้องมองคือเรามองก่อนการที่เราจะส่งไปในที่ไกลในหมายความว่าเราไม่รู้จะให้ใครแล้วมีนะพี่น้องไม่ใช่ไม่มีนะมีคนโทรมาหาผมแต่บอกอาจารย์มีใครจะแนะนำไหมมีเงินสกัดเรือแต่นานไปแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องเดินมาหาผมอีกว่าเขายังมีเหลืออยู่ไหมผมก็แนะนำไปแล้วแหละคือบางคนเขาไม่รู้จะให้ใครเขาอยู่ในจุดส่งต่อไปเราดูแลคนใกล้ตัวแล้วเรามีบางส่วนที่เราจะอยากจะดูแลส่วนอื่นช่วยเหลือกันเราส่งต่อไปเราพ้นเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราได้ฝึกฝนไว้เดี๋ยวมาพี่น้องการซอดาเกาะเนี่ยนะอย่างนี้ท่านนบีได้บอกว่าซอดาเกาะบุรฮานซอดาเกาะนั้นเป็นหลักฐานหมายความว่าเป็นหลักฐานแสดงยืนยันถึงอีหม่านของเราเพราะมันยืนยันถึงอีหม่านของเราว่าเราคือคนที่มีอีหม่านจริงๆถึงขั้นเราสามารถซอดาเกาะได้แล้วเวลาที่เราก้าวไปถึงการเป็นคนเป็นผู้ให้นะพี่น้องที่ยังไม่เคยให้นะผมจะแนะนำพี่น้องเหลืออีก3วันเดี๋ยวรอมฎอนเนี่ยเราลองเป็นผู้ให้อย่าไปให้เยอะเดี๋ยวนี้มันมีแอปในการโอนเนี่ยโอนไปบาทเดียวแล้วลองดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเอาบาทดูน้อยไปสิบบาทกันนะ
แล้วเราดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราว่าชีวิตเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเราจะเห็นว่าทั้งความรู้สึกทั้งการดำเนินชีวิตของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงมาหรือว่าเราดูคนในชุมชนของเราเรามีองค์กรที่คอยช่วยเหลือกันช่วยเหลือและเราก็ดูคนที่เขามีความจำเป็นความต้องการเราลองเอาไปให้เขาโดยที่ไม่มีใครเห็นนะไม่ต้องเยอะหรอก20บาท50บาทแต่นึกถึงหะดีษท่านนบีให้มาว่าอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์อัดวะมุฮาวะอินกอลอามานที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดคืออามานที่ทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยก็ตามมันส่งผลในการดำเนินชีวิตเราอย่างมากการดูแลคนที่มีความต้องการและหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าเป็นอามานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดก็คือซูรูรุนตุดิคอยรุฮุอะลาคอมมุสลิมคือความสุขที่เจ้าเอาส่งต่อให้กับเอาเข้าไปในหัวใจของมุสลิมคือการที่เราทำให้คนนึงมีความสุขยังคนหนึ่งเขากำลังหนักใจอยู่แล้วว่าเขาจะทำเรื่องนี้ยังไงเรื่องนั้นยังไงแล้วเราก็เป็นคนที่ไปช่วยเขาให้เขาได้ทำสิ่งนี้ได้สำเร็จให้เขาได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดประตูให้กับเราแล้วให้เราได้ทำให้คนๆนั้นได้มีความสุขหมายความว่าสิ่งที่มันจะตามมาในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราอย่างมากแล้วการซอดาเกาะอีหม่านสำคัญนะอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญมากในการดำเนินชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่มีอีหม่านเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจว่าเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรท่านนบีบอกเราว่ามานักซอดาเกาะอีหม่านซอดาเกาะเนี่ยไม่ได้ทำให้ทรัพย์สมบัติลดหย่อนลงไปในวันเรามี100เราให้ไป10บาทมันดูเหมือนลดนะแต่ในการดำเนินชีวิตของเราจนกระทั่งเราเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ลดอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าฟะฮูยุคอยฟุพงจะให้สิ่งทดแทนมาให้กับเราและผมเชื่อว่าคนที่เคยแบ่งปันเนี่ยเขาได้สัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้เพราะเวลาให้ไปแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วเวลาให้ไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้สิ่งทดแทนมาอย่างจริงจังเพราะรอมฎอนคือเดือนแห่งการที่เราจะฝึกฝนตัวเราเองให้เราไปดำเนินชีวิตหลังเดือนรอมฎอนอย่างมีความมั่นคงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนุตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะใช้คำว่ายำเกรงจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งฮักกอตุกอติเป็นความยำเกรงอย่างจริงๆนึงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนแล้วก็อย่าตายนะนอกจากว่าจะต้องเป็นมุสลิมแสดงว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่น้อมรับยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องไม่เสียชีวิตไปนอกจากว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าชาวซะลัฟบางท่านเนี่ยนะเขาบอกว่าบะอ์ดุนนาสลายะอะริฟุลลอฮ์อิลลาฟีรอมฎอนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากในรอมฎอนเท่านั้นตรงนี้นะทำดินลานะในรถไฟบางทีผมเนี่ยต้องขับรถพาลูกไปเพื่อไปดูรถไฟแต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องแต่บางอย่างเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยเห็นคุณค่านะแต่เวลาที่เราเสียมันไปแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยเราเห็นคุณค่าเพราะนั้นให้เราเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเยอะแยะมากมายเว้นตรวจดูเนี่ยมาต้องลอยลาตัวโซฮาถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้คิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยลาตัวโซฮาพวกเจ้าจะไม่สามารถที่จะคำนวณนับได้มันเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เราเยอะมากเอาแค่เนี่ยมาในการที่เราอยู่ในประเทศนี้นะพี่น้องยิ่งใหญ่มากคำว่าไม่มีของเราเนี่ยที่บ้านมีข้าวสารตู้เย็นมีผักมีไข่อันเนี้ยของเราเรียกว่าไม่มีแต่ถ้าเป็นในยุคของซอฮาบะห์ในสมัยท่านนบีนะอย่างเงี้ยนะคุณเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ของเขาแต่เขาไม่ได้กินข้าวเขากินแป้งถ้าบ้านใครมีแป้งคายที่บ้านเนี่ยนะถือเป็นคนที่มั่งมีแต่ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปปัจจุบันความมันเป็นความเป็นความรู้สึกของเราและถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในแอฟริกาแอฟริกาในบ้านไหนมีแป้งบ้านไหนมีอาหารกินไปวันๆเนี่ยนะคือเป็นคนที่มั่งมีมากมายเพราะในวันนี้นะเราอยู่ในดินแดนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความอุดมสมบูรณ์กับเราอย่างมาก
เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเรายิ่งใหญ่มากคนเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะพี่น้องถ้าไม่สร้างนี่นะไม่มีความทุกข์หรอกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เราในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะคือถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้นะข้าวราคาไม่ได้แพงมากของเราผักบุ้งหาตามชายบ่อได้ผมรู้ว่าสวนโพมีหรือเปล่านะแต่บ้านผมคลองๆเนี่ยนะผักบุ้งไม่มีขาดแล้วสิ่งที่เป็นความจำเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอะไรก็ตามที่เรามีความจำเป็นในการใช้มากเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีมากอะไรที่ไม่มีความจำเป็นอะไรมากอัลลอฮ์ให้มีน้อยอย่างพวกสิ่งมีค่าต่างๆทองเพชรพลอยอะไรเนี่ยไม่ได้จำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราใครไม่มีเพชรไม่ได้ว่าจะเสียชีวิตไม่ได้ว่าจะตายจะขาดใจอะไรแต่สิ่งที่ต้องเราต้องการมากคืออะไรอากาศหายใจเนี่ยคือถ้าเราต้องซื้ออากาศหายใจเหมือนกับที่เราต้องซื้อข้าวต้องซื้อแกงต้องซื้ออะไรเนี่ยเป็นไงฮะพี่น้องตายเราไม่รอดหรอกแต่เนี่ยมาเตรียมล้อให้กับเราล้อให้เรามีอากาศหายใจอยู่ตลอดวันที่คนไม่สามารถหายใจได้ไปซื้อออกซิเจนซื้อเท่าไหร่แต่ล้อให้เราไม่ต้องซื้อเรามีอากาศหายใจน้ำเราต้องการมากล้อตาลาให้มีมากราคามันก็ถูกอะไรก็ตามที่มีมากคนขาดน้ำไม่กี่วันตายขาดอาหารได้หลายวันนะอย่างเราเนี่ยบางคนบอกว่าถือศีลอดเนี่ยฉันถือได้นะแต่ขอกินน้ำเพราะคือถ้าหากว่าเราได้ดื่มน้ำเรามีความสดชื่นเราสามารถอยู่ได้หลายวันถ้ามีแต่ถ้าขาดน้ำเนี่ยไม่ได้นี่ยังพูดตอนหลังอัสรีเนี่ยขาดน้ำเพราะนั้นร่างกายของเราสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มีความต้องการอย่างมากเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีมากและอะไรที่เรามีความต้องการน้อยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มีน้อยนี่เป็นนิอามะห์ความยิ่งใหญ่ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบ่าวของพระองค์เพราะนั้นพี่น้องอัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราในอายะนี้เนี่ยว่าอิตตะกุมลอฮ์ฮักกุนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เดือนรอมฎอนอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซอยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมอายะนี้เราน่าจะได้ยินแล้วได้ทั้งได้ฟังบรรยายทั้งได้ฟังในการนำละหมาดในการอะไรเยอะมากมายท้ายอายะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าลัลลกุมตัตตะกุมหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป้าหมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจากเราคือให้เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดความยำเกรงและอัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเราในการดำเนินชีวิตของเราตลอดทั้งหมดเลยเนี่ยอิตตะกุลลอฮ์ฮักกอตกอตวะลาตะมูตุนนะลอมตุมุสลิมูนและเจ้าอย่าเพิ่งเสียชีวิตนะคืออย่าตายไปนะนอกจากว่าจะมีความมั่นใจว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาคือนอกจากว่าเจ้าจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยหมายความว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันต้องสม่ำเสมอในการมีอีหม่านเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อายันของตัวเองแสดงว่าการแล้วเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้กับประชาชาติของเราอันนี้เนี่ยนะพี่น้องอายุของเราไม่ได้มากมายเหมือนยุคนบีนูห์เป็น950ปีเป็น1000ปีท่านนบีได้บอกว่าอามารุมมะเตมาบะเนซิตินละซะบะอีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ย60ถึง70แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าน้อยคนที่จะมีอายุเลยจากนั้นไปเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในเนี่ยนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เราแล้วว่าการที่เราจะต้องมีความมั่นคงในการทำอิบาดะห์ของเราจนกระทั่งบั้นปลายของเราได้มาถึงหรือว่าจนกระทั่งอายันของเราได้มาถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาความสม่ำเสมอตัวเองในตัวเราเองให้ได้พี่น้องนะสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดมาเนี่ยมีสิ่งที่เป็นฟัรดูมีสิ่งที่เป็นซุนนะห์บางคนในเดือนรอมฎอนเนี่ยเขาสามารถละหมาดอิชาละหมาดตะรอวีห์เป็น20รอกอะห์ได้แต่เขาไม่สามารถที่จะละหมาดฟัรดูครบ5เวลาได้อันนี้คือมุสลิมที่คือบททดสอบที่เราไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบนะเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะคือการเข้าใจศาสนาท่านนบีบอกว่ามายุริดินลาบีคารันฟัตติฟิดดินใครที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามนะพระองค์จะให้เขาเข้าใจศาสนาถ้าคนคนนั้นเข้าใจศาสนานะเขาจะเรียงลำดับการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแต่บางคนสามารถมาละหมาดในยามค่ำคืนได้เป็น20รอกอะห์แต่ว่าละหมาดซุบฮ์ขาด
ละหมาดซุบฮ์กับญะมาอะห์ไม่มีการเอาใจใส่การละหมาดซุฮรีนอนปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานไปละหมาดอัสรีมีการละเลยอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกไว้นะว่าไม่มีอามันอะไรที่อะฮับบะอิลัลลอฮ์มิมมัฟตะรัตตุฮุอะลัยไม่มีอามันอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักมากกว่าอามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเป็นฟัรดูให้กับบ่าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลารักมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การละหมาดตะรอวีห์ไม่ใช่บอกละหมาดตะรอวีห์ไม่ดีนะแต่เราต้องรู้จักการเรียงลำดับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญรองลงมาเพราะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าไม่มีอามันอะไรที่อัลลอฮฺตะอาลาได้รักมากไปกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางเป็นฟัรดูและพระองค์ก็ได้กล่าวต่อมานะในฮะดีษกุดซีนี่นะว่าวะลายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะและบ่าวของฉันก็ยังคงเข้าใกล้ฉันทำอิบาดะห์ต่อฉันเข้าใกล้ฉันด้วยกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์สิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือซุนนะห์ความหมายเดียวกันนี่แหละฮัตตาอุฮิบบะจนฉันเนี่ยรักเขาฟะอิซาอะห์บะบะตุฮุกุนตุซัมอุลลซียัสมะอุบิแล้วเวลาที่ฉันรักบ่าวคนนั้นแล้วเนี่ยฉันจะเป็นการฟังของเขาหมายความว่าทุกการฟังของบ่าวคนนี้เนี่ยเขาจะฟังในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจเท่านั้นวะบอซอรอฮุลลซียุบซิรุบิแล้วฉันจะเป็นสายตาเขาที่เขาได้มองทุกการมองเขาจะคิดถึงการมองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความพึงพอใจเท่านั้นวะยะดอฮุลลตียับติชูบิฮาและจะเป็นมือที่เขาได้ทำการปฏิบัติเพราะมือของเราจะทำอะไรเนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจวะริจลฮุลลซียัมชีบิแล้วก็เท้าที่เขาได้เดินไปนะเราจะเดินไปทำอะไรเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเป็นกฎเกณฑ์ให้กับเราว่าเราต้องทำอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำมันพอใจเพราะฉะนั้นพี่น้องหนึ่งในสิ่งที่เราฝึกฝนกันในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็คือฝึกฝนในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องศาสนาฝึกฝนในสิ่งที่เป็นฟัรดูเรียงลำดับการปฏิบัตินะและให้เราได้รู้ว่าการละหมาดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเป็นบทบัญญัติให้กับเราอุมัรบินคอฏฏอบวะลาฮัซซะฟิลอิสลามลิมันตะรักัสศอลาห์ใครทิ้งละหมาดเนี่ยเขาไม่มีส่วนแบ่งอะไรในอิสลามและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นการทิ้งสิ่งใดที่จะเป็นตกเป็นกาเฟรนอกจากการทิ้งละหมาดเพราะฉะนั้นพี่น้องรอมฎอนมีการละหมาดอย่างเยอะมากวันนึงถ้าว่าเรามารวมกันเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ได้อัลเลาะห์ให้กับเขานะให้โอกาสในการทำอิบาดะห์ให้เขาได้ทำอิบาดะห์อยู่ตลอดในเดือนรอมฎอนหมายความว่าคือชีวิตของเขาอยู่กับมัสยิดในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนในการฝึกฝนเนี่ยนะแล้ว1ใน7จำพวกที่ท่านนบีได้บอกว่าซะบะตุนยะดุลลุมัลลอฮ์ฟีซุลลิยะมาลาซิลลาอิลลาซุลลุ7จำพวกที่เขาจะได้ร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันที่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหนึ่งในนั้นก็คือรอจุลุนกัลบูฮูมุอัลละกุนมินมะซาจิดคือชายคนหนึ่งที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดถึงแม้จะเป็นในเดือนรอมฎอนเราได้เรื่องฝึกการผูกพันกับมัสยิดเพราะนั้นการละหมาดเขาในวันหนึ่งเนี่ยคือถ้าเรามามัสยิดก่อนอาซานเนี่ยมี2รอกอะห์มานะซุบฮ์มีซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์อีกนะ2 4แค่ซุบฮ์เนี่ยเรามี6รอกอะห์นะซูรีเนี่ยเป็น8เป็น10รอกอะห์บางทีมากกว่า10ถ้าเรามาก่อนละหมาดซุนนะห์เพิ่มขึ้นไปอีกคือวันๆนึงเราละหมาดเกือบ100รอกอะห์แต่บางทีเราทำอิบาดะห์จนกระทั่งว่าเราเคยชินกับการทำอิบาดะห์ของเราหมายความว่าเราไม่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการทำอิบาดะห์แต่ลองถ้าคนนึงลองมานับดูโอ้โหละหมาดวันเกือบ100รอกอะห์เลยนะถ้าหากว่าหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดนะอย่างซุบฮ์เราบอกซุบฮ์ไปแล้วเสร็จ6ถ้าเขานั่งยันอิชรอกมีอีก2 8แล้วแค่ซุบฮ์ใน8แล้วนะรู้ดีถ้ามาก่อนอาซานไปอีก2ซุนนะห์ก่อนหลัง4กับ2เป็น6 6กับ4ละหมาดซุฮรีเป็น10 12ไปแล้ว2กับ8 20ไปแล้วพี่น้องแค่ซุบฮ์กับละหมาดซุฮรีเนี่ยรวมกับละหมาดในตอนเย็นอีกเป็น30 40 50รอกอะห์บางที
เรามีความสุขในการทำอิบาดะห์จนเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวด้วยกับความสุขที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นความสุขที่เราได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยเอาเป็นรากฐานที่เราจะฝึกตัวเราเองว่าพอหลังรอมฎอนเนี่ยเราต้องมั่นคงในเรื่องของการละหมาดฟัรดู5เวลาพี่น้องฮะมีหลายคนมีคนตั้งคำถามว่าเขาทำงานผู้หญิงนะเขาทำงานแล้วก็อยู่กลางวันเนี่ยประจำเดือนเขาหมดแล้วเขาจะต้องอาบน้ำยกหาดัดแล้วเขาทำงานอยู่เนี่ยถามว่าเขาจะกลับไปกอดอได้ไหมพี่น้องถ้าหากว่าเรารู้จักบุญคุณเนี่ยนะและเรารู้จักคำว่าผู้ให้คือวันนี้บางครั้งเราคิดถึงสิ่งที่เรามองเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกถึงธรรมชาติของมนุษย์เลยนะบันตุฮัดบูนัลอาจิละแต่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยชอบอะไรที่มันได้เลยอาจิละคือทำแล้วก็ได้เลยคือวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเราว่าใครมาละหมาดที่มัสยิดจะได้เวลาละพันผมเชื่อเลยคนที่มาไม่ใช่แค่นี้หรอกจะมีคนมาเพราะมันได้เลยแต่เวลาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเราว่าเขาจะมีพี่น้องถามว่าไอ้วันละพันกับสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เราในสวงสวรรค์น่ะอันไหนคุ้มกว่าเราได้วันละพันเนี่ยมุดเดือนละ 30,000 เนี่ยภรรยาเอาไป 20,000 แล้วเอาใช่มั้ยฮะสร้างปราสาทในสวรรค์ยังไม่ได้เลยแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เราในสวงสวรรค์น่ะผมว่ามันมีทุกอย่างมีครบทุกอย่างแต่ว่าตุฮิบบูนัลอาจิละเราชอบอะไรที่มันทำแล้วได้เลยวันนี้ลองคนนึงบอกว่าฉันจะทำงานจะเรียนจนกระทั่งว่ามีความสามารถมีความอ่อนมากแล้วฉันจะทำงานแล้วฉันจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆถามว่าเราจะสามารถสร้างบ้านที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในสวงสวรรค์ได้ไหมในดุนยาญันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารสวรรค์บ้านที่มีทานน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่ใต้นั้นวันนี้เนี่ยถ้าบ้านใครสามารถสร้างบ้านแล้วก็มีสระน้ำได้นะเป็นไงฮะนี่เลยบ้านเศรษฐีบ้านคนรวยกี่คนที่จะสร้างได้แบบนั้นนี่คนในสวรรค์ไม่ใช่สระน้ำเฉยๆนะทานน้ำแล้วทานน้ำไม่ได้ทานน้ำแบบน้ำใสธรรมดาอย่างเดียวน้ำนมน้ำผึ้งทานสุราที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นในสวงสวรรค์การลงทุนโดยที่อัลลอฮฺตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราเลยเนี่ยกับการที่ถ้าหากว่าเราต้องมาทำเองในการสร้างเอาแค่วันนี้ถามว่าเราจะขอผู้หญิงสวยๆสักคนนึงใช้มหัศเท่าไหร่นะแพงนะแต่ในสวงสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมนางสาวสวรรค์ไว้ให้กับเราที่มีการกล่าวถึงความสวยของนางไว้ในอัลกุรอานฟูรุนอัยน์แต่เรื่องนี้พูดลึกไม่ได้เพราะเราถือศีลอดอยู่นะเอาไว้เดี๋ยวในยามค่ำคืนค่อยคุยกันเอาต้องเตรียมไว้ให้กับเราและในสวงสวรรค์เวลาเข้าสวงสวรรค์ไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะชาวสวรรค์อย่างน้อยจะมีภรรยา2คนในสวรรค์นะใครปฏิเสธภรรยา2คนระวังเข้าสวรรค์ไม่ได้นะผมเตือนแล้วนะ คนของฉันน่ะไม่ปฏิเสธหรอกหลักการน่ะแต่คนใกล้ตัวไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับเราและอัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวในเรื่องของสวงสวรรค์เนี่ยกล่าวในสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการกล่าวถึงบ้านกล่าวถึงการกินกล่าวถึงความสุขกับภรรยาความสุขต่างๆนานาที่มนุษย์มีความต้องการที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมให้กับเราเพราะฉะนั้นการลงทุนพี่น้องในโลกดุนยาเนี่ยการลงทุนที่คุ้มค่าคือการลงทุนเพื่อความสุขที่มันถาวรเพราะนั้นคำถามที่ผู้หญิงคนนั้นเขาถามมาเนี่ยว่าเขาจะทำยังไงจำเดือนถามว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าใครที่เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดคือใครฮะคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางฟัรดูให้เราละหมาด5เวลาอินนัสศอลาตะกานะตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบันมากูตะการละหมาดนั้นเป็นมีเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอนเราจะไม่ต้องถามไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยเราจะบอกกับหัวหน้าเราได้เลยว่าฉันป่วยฉันขอกลับบ้านเพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วว่า
ผู้หญิงเวลาเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยมันเป็นอาการป่วยทั้งร่างกายอารมณ์ด้วยนะบางทีนะเพราะฉะนั้นเรากลับมานะผมบอกเขาว่ากลับมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ละหมาดทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าบกพร่องในเรื่องอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ได้วางเป็นฟัรฎกับเราอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเราในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถอัลเลาะห์วางรูปแบบให้เราทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยในอิบาดะห์ที่พระองค์ได้วางมาที่มนุษย์สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราหลังรอมฎอนเนี่ยนะให้เรารู้จักการเรียงลำดับอามัลอิบาดะห์ก็คือการละหมาดถือศีลอดในเดือนชาวาลถ้าเรามีความสามารถมันซอมรอมฎอนสามารถทำอาซิตันในชาวาลใครที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็ถือศีลอดต่ออีก6วันในเดือนชาวาลพักการละหมาดซอมมันได้ครับเขาเหมือนกับเขาได้ถือศีลอดทั้งปีนี่คือความประเสริฐที่อัลเลาะห์ให้เพิ่มพูนกับเรามาแต่เราดูนะพี่น้องอีหม่านของคนเนี่ยไม่เท่ากันคือบางครั้งเราอย่าเอาอีหม่านของเราไปให้คนอื่นคือบางทีเราไปชวนคนอื่นเนี่ยนะอย่าชวนจนกระทั่งว่าเขาไม่อยากละหมาดชวนจนกระทั่งเขาคิดว่าการละหมาดเป็นเรื่องยากคิดว่าการถือศีลอดมันเป็นเรื่องยากบางคนเราท่านนบีบอกเรายัสรูวะลาตุอัสรูทำให้ง่ายแต่ทำให้มันยากแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักคนที่เขาทำอิบาดะห์อยู่แล้วเนี่ยกระตุ้นเข้าไปนะกระตุ้นเข้าไปเรื่อยๆกระตุ้นเข้าไปเยอะๆบอกเขาแนะนำเขาเรื่องอิบาดะห์ที่มันจะเพิ่มพูนขึ้นมาอะไรขึ้นมาแต่คนที่เขาเพิ่งจะเริ่มในการเข้าใจอิสลามเอาหะดีษนบีต้นนึงเนี่ยให้เขาในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยนะคือที่ผมเอาเรื่องราวเหล่านี้มาบอกกับพี่น้องเนี่ยเพื่อเราจะได้ชีวิตหลังรอมฎอนเนี่ยเราจะได้เดินไปด้วยกันเราเดินไปคนเดียวไม่ได้นะพี่น้องอย่างในวันนี้เนี่ยผมจะยืนหยัดอยู่คนเดียวเนี่ยนะผมไปวิเวกไปอยู่คนเดียวเลยนะเราสู้ชัยฏอนไม่ได้หรอกชัยฏอนมันจ้องจะเล่นเราอยู่ตลอดแต่การที่เราจะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เนี่ยเป็นญะมาอยู่เป็นญะมาการละหมาดกับญะมาเราจะบอกละหมาดตะเราะวีห์ญะมาละหมาด20เราก็ละหมาด20กับเขานั่นแหละนะเป็นญะมาญะมาละหมาด8เราก็ละหมาด8กับเขานั่นแหละหรือมีการมาละหมาดฟัรฎูร่วมกันเราก็มาละหมาดร่วมกันนะคนนึงอ่านบิสมิลลาห์คนนึงไม่อ่านบิสมิลลาห์การละหมาดใช้ได้ที่มาคือท่านนบีสั่งให้เราละหมาดตามไม่ได้ให้เราใช้ชีวิตให้มีความยากลำบากอิสลามมีแต่ความง่ายได้แต่บางครั้งเราสร้างความยากลำบากในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เรายากลำบากในบางเรื่องจนกระทั่งว่าในส่วนภูนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะผมให้เป็นชุมชนตัวอย่างเลยนะบางสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้บางชุมชนอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยกับการไม่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะเวลาที่เขาไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันนำพามาสู่การทะเลาะกันในเรื่องปิดย่อยเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรามีความเข้าใจกันแล้วในเรื่องที่มันแต่เรื่องที่เรายอมความกันไม่ได้เรื่องถ้าใครมาเอารูปปั้นเข้ามาสยุดรูปปั้นใครมาขอต่อกูโบเข้ามาเรื่องนี้นี่ยอมความกันไม่ได้บางเรื่องที่อิสลามเราเปิดกว้างให้เราได้มีการปฏิบัติได้มีการทำสิ่งนั้นได้ทำสิ่งนี้ได้เราใช้ชีวิตด้วยกับการมีความสุขแต่อย่าลืมนะอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันไม่ใช่เดี๋ยวเราบอกว่าอะไรทำได้ไม่ได้ศาสนาคือการตักเตือนกันและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ที่สั้นในซูเราะห์อัสนะวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิสซอบเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมแล้วเตือนให้อดทนด้วยหมายความว่าใครก็ตามที่เตือนเรื่องสัจธรรมเนี่ยต้องอดทนเพราะเขาจะเจอแรงสะท้อนกลับมาที่มันหลากหลายคือไม่ต้องเอาใครมากเอาแค่เตือนภรรยาตัวเองที่บ้านเนี่ยอดทนไหมฮะทนภรรยาบอกว่าฉันก็อดทนเหมือนกันเตือนสามีเนี่ยอดทนคือทุกการตักเตือนเนี่ยมีการอดทนหมดแล้วเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกเราว่าใครที่ได้เริ่มการตักเตือนเนี่ยเขาจะต้องมีความอดทนในเรื่องของการที่มีการตักเตือนกันเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะอยู่ในศาสนาเนี่ยนะเป็นคนที่ตักเตือนเนี่ยนะต้องห้ามโมโหห้ามโกรธคือเราต้องฝึกฝนตัวเราเองว่าที่ชายคนนึงมาหาท่านนบีนะถามท่านนบีว่าเอาซะนีอัลลอฮ์เอาซะนีเตือนฉันหน่อยเตือนฉันหน่อย
ท่านนบีบอกลาตักบอบฟารัดดะดัมบิรอรันคือชายนั้นถามอีกว่าเตือนอีกเตือนอีกท่านนบีบอกลาตักบอบลาตักบอบอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธท่านนบีเตือนชายคนนั้นแค่นี้แหละอย่าโกรธแสดงว่าหนึ่งในหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะรอมฎอนเราฝึกตัวเองด้วยการไม่โกรธหลังรอมฎอนเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองด้วยกับการที่เราต้องไม่โกรธเราเตือนคนให้ละหมาดบางทีต่อหน้าเราไม่ละหมาดมูเราเตือนว่าละหมาดนะเราเตือนเด็กอย่างเงี้ยบอกว่าให้ละหมาดละหมาดสิละหมาดมันไปเลยไม่ละหมาดคิดในมุมที่ดีอย่าไปโกรธเราหวังว่าการที่เราได้เตือนเนี่ยมันจะส่งผลกับคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่วันนี้หรอกหรือเขาอาจจะกลับไปละหมาดที่บ้านกันนะคือบางคนน่ะบางคนในชีวิตจิตใจเขามันจะมีการต่อต้านขึ้นมานะเด็กบางคนเนี่ยนะอย่ามาใช้แต่เขาจะทำเองเวลามีใครใช้แล้วไม่เอาใครใช้แล้วไม่ทำนะเพราะนั้นให้เรารู้ว่าศาสนาคือการตักเตือนกันเราต้องมีการตักเตือนกันมีการชี้แนะมีการพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาตลอดในยุคของซอฮาบะห์ยุคของชาวซะลัฟเนี่ยนะเขาถกเถียงกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยเกือบทุกเรื่องเขาไม่เคยทะเลาะกันก็ถกเถียงกันยกหลักฐานพูดคุยกันว่าในหลักฐานตัวนั้นเป็นอย่างนั้นตัวนั้นเป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยนะอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลกาลีบะดีนี่เนี่ยถกกันในมัสยิดจนคนในคิดว่า2คนนี้จะคุยกันไม่ติดแล้วเดินออกจากซะรอมาเดินจูงมือกันไปแล้วก็คุยกันไปยิ้มหัวเราะกันไปเพราะนั่นนี่คืออิสลามนะศาสนาแห่งการนัสีฮะหมายความว่าอัดดีนุนนัสีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่าถ้าใครที่ไม่มีการตักเตือนกันหรือว่าสังคมใดที่ไม่มีการตักเตือนกันเนี่ยสังคมนั้นไม่มีศาสนานี่คืออิสลามนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้นะครับพี่น้องฮะและสิ่งนึงที่เราจะต้องตระหนักก็คือการอิสติกอมะห์ก็คือการมีความมั่นคงในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องของศาสนานะก็คือการที่อายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเขาทั้งหลายได้กล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์ผู้อิบาดของเราเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ได้มีการอิสติกอมะห์คือการมั่นคงในการปฏิบัติหมายความว่าไม่มีการหย่อนลงไปรอมฎอนมีการปฏิบัติอิบาดะห์หลังรอมฎอนเขาก็ขมักขม้นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเป็นวาญิบให้กับเขาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูคนเหล่านี้เนี่ยนะคนที่กล่าวว่าผู้อิบาดะห์ของฉันคืออัลเลาะห์พระเจ้าของฉันคืออัลเลาะห์เนี่ยแล้วก็มีการอิสติกอมะห์มีความมั่นคงในการหมายความว่าการละหมาดเราฝึกฝนในเดือนรอมฎอนนะละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเราถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วเราก็มีการอิสติกอมะห์ทําแบบนี้เนี่ยไปตลอดอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูพวกเขาจะไม่มีความกลัวใดๆแล้วก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจใดๆหมายความว่าเขาจะเจอกับอะไรก็ตามอัลลอฮฺตาลาจะให้เขาได้มีความกล้าหาญอัลลอฮฺตาลาจะให้เขามีความปิติยินดีไม่มีความเศร้าโศกเสียใจพระองค์ได้บอกว่าอูลาอิกะอัศฮาบุญจันนะบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นชาวสวรรค์เป็นง่ายไหมการไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาไม่ได้ยากเลยนะง่ายมากอิสติกอมะห์มั่นคงกับอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺได้วางเป็นฟัรฎูให้กับเราคิดที่บอกผมบอกว่าชายคนหนึ่งที่ถ้าเขามองว่าอิสลามเป็นเรื่องยากให้นึกถึงฮะดีษท่านนบีบทนึงนะบทที่ท่านนบีบอกว่าชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วก็มาถามท่านนบีถามว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลเลาะห์อะรออัยท่านจะว่ายังไงถ้าฉันทำแบบนี้เนี่ยอิซาซอลลัยตุลมักตูบะถ้าฉันละหมาดครบ5เวลาวะซุมตุรอมฎอนแล้วฉันก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบวะอะห์ลันตุลฮะลาลแล้วอะไรที่เป็นของฮะลาลฉันทำโดยมั่นใจว่ามันฮะลาลนะวะฮัรรอมตุลฮะรอมแล้วอะไรที่เป็นของฮะรอมฉันไม่ทำฉันยับยั้งเขาถามท่านนบีว่าอะอัดคูรุญญันนะถามว่าฉันจะได้เข้าสวรรค์มั้ยแล้วท่านนบีตอบสั้นๆคำเดียวนามบอกว่าใช่
ได้เข้าแค่4อย่างไม่ได้มีอะไรยากเลยละหมาดครบ5เวลาในบางรายงานบอกว่าชายคนนี้บอกว่าฉันจะไม่เพิ่มอะไรจากนี้อีกแล้วเนาะละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนและสิ่งที่เขาจะปฏิบัติเนี่ยมั่นใจว่าเป็นของฮาลาลแล้วอะไรที่เป็นของฮารอมเนี่ยเวลาที่เขามั่นใจว่ามันฮารอมเนี่ยเขาก็หยุดไม่ปฏิบัติในสิ่งนี้ถามท่านนบีว่าฉันจะเข้าสวรรค์ท่านนบีตอบว่านางในหะดีษบทนี้เนี่ยมันเป็นบทที่ให้เราได้รู้ว่าบางครั้งในการที่เราจะเชิญชวนคนหลังรอมฎอนเนี่ยในเรื่องของการมีความมั่นคงในเรื่องศาสนาในเรื่องการทำอิบาดะห์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเชิญชวนเขาได้เนี่ยก็คือเอาความง่ายไปให้กับเขาด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยให้เขารู้ว่าแค่ละหมาดครบ5เวลาและละหมาด5เวลาเนี่ยวันนึงกับคืนนึงเนี่ยเวลานึงไม่เกิน5นาทีไม่เกิน10นาทีเต็มที่อ่ะแล้วเวลาอื่นเขาทั้งวันเนี่ยเขามีความเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในการทำมาหากินของเขาดำเนินชีวิตของเขาแล้วก็มีความระวังในสองข้อสุดท้ายก็คือของฮาลาลกับของฮารอมแล้วเราจะรู้สองประการนี้ได้นะก็คือด้วยกับการเรียนรู้นั่นแหละแค่นี้อิสติกอมามีความมั่นคงกับการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะให้สงสวรรค์กับเราแล้วถ้าหากว่าเราได้มีความมั่นคงในการปฏิบัติของเราเนี่ยพี่น้องสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ตอบแทนเราในสวงสวรรค์ของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะที่ท่านนบีได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอะดัตตุลิอิบาดีอัศอลิฮีนฉันได้เตรียมไว้ให้กับบ่าวของฉันที่เป็นคนดีเนี่ยมาลาอัยนุรรอตสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นวะลาอุซุนซะมิอัตแล้วหูไม่เคยได้ยินวะลาคอตะรออะลากอลบิบาชัรจินตนาการเขาก็ไปไม่ถึงหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้ในสวงสวรรค์เนี่ยนะเราจินตนาการไปยังไงเราก็ไปไม่ถึงอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวถึงนางสาวสวรรค์เราบอกแต่ได้แต่เพียงว่าเป็นผู้หญิงที่มีตาคมมีความสวยแต่ความสวยจริงๆเนี่ยเราไปไม่ถึงอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงผลไม้ในสงสวรรค์มีองุ่นมีอะไรอิบนุอับบาสได้บอกว่าไลซะมาฟิลญันนะมิซุมาฟิดดุนยาอิลลานัสมาในสงสวรรค์เนี่ยไม่มีอะไรเหมือนในดุนยาเลยมีแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราหลังจากที่เราได้มีการอิสติกอมะห์มีความมั่นคงในการปฏิบัตินะเพราะนั้นพี่น้องเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดประตูหลายอย่างให้กับเรานะว่าฟุติฮัตอบวาบุญจันนะประตูสวรรค์ถูกเปิดหมายความว่าช่องทางในการที่เราทำความดีเนี่ยมันเปิดสว่างให้กับเราวะกุลลิกอตอบวาบุญนีอบวาบุญจฮันนัมและประตูนรกจฮันนัมถูกปิดหมายความว่าช่องทางในการทำความชั่วมันถูกปิดแล้ววะซุนซิลติชยาตีนและบรรดาชัยฏอนถูกล่ามโซ่หมายความว่าการทำงานของชัยฏอนเนี่ยมันทำงานยากขึ้นมันไม่สามารถที่จะล่อลวงเราได้เหมือนนอกเดือนรอมฎอนและมาลายกาก็มาเรียกเราว่ายูนาดิมูนาดีมีมูนาดีมีผู้ที่มาเรียกร้องเราตรงนี้หมายถึงบรรดามาลายกาว่ามาลายกาได้มาเรียกเราว่ายาบาขยันใครอักบิลโอ้ผู้ที่ปรารถนาในเรื่องสิ่งที่ดีงามเนี่ยจงมุ่งมั่นมาว่ายาบาขยันใครอักว่ายาบาขยันชัรอักเซรโอ้ผู้ที่ปรารถนาในเรื่องสิ่งไม่ดีเนี่ยจงหยุดซะแล้วท่านนบีบอกว่าวาดานี่กับกุลูไลนะเป็นแบบนี้ทุกค่ำคืนหมายความว่าเรามีสิ่งจูงใจเราที่มาสู่การปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยหลากหลายหลายอย่างมากตั้งแต่การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการที่บรรดามลาอิกะห์มาเรียกเราการที่บรรดาชัยฏอนถูกล่ามโซ่การที่ประตูสวรรค์ถูกเปิดนรกถูกปิดเพราะนั้นเราฉวยโอกาสตอนนี้ในการขัดเกลาจิตใจของเราให้เราเคยชินกับการทำอิบาดะห์ที่ดีแล้วพอเวลาหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพ้นเหนือรอมฎอนแล้วเนี่ยเอาความเคยชินของเราตรงนั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติหลังเดือนรอมฎอนแล้วอย่าลืมในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เสมอดุอาคืออาวุธของผู้ที่มีศรัทธาในเดือนรอมฎอนเราขอดุอากันอย่างขมักขม้นเดือนรอมฎอนเราละหมาดในยามค่ำคืนหลังรอมฎอนพี่น้องลองฝึก
ฝึกฝนการละหมาดละหมาดในยามค่ำคืนลองทำอย่างที่เราบอกมานะว่าอามันที่เราล่าสุดคือที่เราทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยก็ตามลองทำรอมฎอนเราสามารถละหมาดได้ทุกคืนเลยพอหลังรอมฎอนลองสัปดาห์ละคืนก็ได้หรือ2วันครั้ง3วันครั้งหรือถ้าทำทุกคืนเนี่ยเราลองยืนละหมาดแค่2รอกอัตพอแล้วค่อยๆเพิ่มไปบางทีเราต้องมีการวางแผนต่อสู้กับชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนเนี่ยนะมันความชำนาญมันความชำนาญมากเลยเพราะอิบลีสทำงานมันสมัยนบีอาดัมจนมาทุกวันนี้เนี่ยมันส่งสมุนแล้วนะมันนั่งบนบัลลังก์แล้วมันก็ส่งสมุนไปในการทำการล่อลงมันแล้วประสบการณ์มันเยอะเราต้องพยายามวางแผนในการทำอิบาดะห์ของเราว่าเราต้องค่อยๆในการขยับเรื่องของอิบาดะห์ของเราขึ้นไปบางคนจบรอมฎอนแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะละหมาดยามค่ำคืนทุกคืนแต่ถ้าหยุดวันละ8แล้วก็อัดเตสอีก3วันละ11ต้องทำให้ได้สุดท้ายแล้ววะลายูชาดัดดีนอะฮัดอิลลากอลบะท่านนบีได้บอกว่าไม่มีใครที่พยายามที่จะพยายามที่จะจริงจังเรื่องศาสนาจนเกินเหตุนอกจากว่าเขาก็จะไม่สามารถในที่สุดเพราะเราค่อยๆในการที่จะขยับในเรื่องของการฝึกฝนปรับปรุงตัวเราเองในเรื่องการทำอิบาดะห์ของเรานะให้เรามีความมั่นคงในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ว่าเราจะคุยกันยันแก้บวชหรือเปล่าฮะหรือว่าเราจะคุยถึงกี่โมงเนี่ยหรือว่าได้เวลาอันควรละคือผมได้คุยได้ยันแก้บวชเลยนะไม่ใช่นี่นะเรื่องรอมฎอนที่ผ่านมากับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นมีอะไรที่จะให้เราได้คุยและก็ผมไม่เหนื่อยด้วยนะนั่งคุยในแอร์เย็นสบายเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญในการที่เราพูดคุยนี่อย่างที่เราบอกนะพี่น้องว่าบางทีเวลาที่เราวางกฎเกณฑ์ในการเรียนรู้กันนะเราต้องวางเผื่อคนทั้งหมดเลยอย่าวางเผื่อคนแค่5คน10คนเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเชิญอาจารย์คนหนึ่งมาพูดทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยนะถ้าชื่ออาจารย์ชูโพสโผล่มาเนี่ยนะคนเหลือซอฟเดียวแหละไม่ว่าต้องพูดนานหรือคนอาจจะมาดักรอตอนใกล้ๆจบนะเพราะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องนะในตรงนี้ว่าเราหลังรอมฎอน1คือเรื่องการนะซีฮะเราตักเตือนกันพี่น้องให้เราก็ฝึกตัวเราเองในการรับคำนะซีฮะรับไปเถอะพี่น้องเวลาที่ใครเตือนเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราถูกกว่าก็แต่เรารับฟังคำตักเตือนเขานะแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราแล้วสังคมเวลาที่มีการตักเตือนกันเนี่ยจะเป็นสังคมที่ขยับกระเถิบขึ้นไปสู่ความที่ดีงามแต่ถ้าว่าเราไม่มีการตักเตือนกันเนี่ยเราก็จะเป็นสังคมที่เราจะค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วการพูดคุยกันมันก็จะน้อยแล้วเราฝึกฝนในเรื่องของการไม่โกรธที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับทั้งในเดือนรอมฎอนแล้วก็นอกเดือนรอมฎอนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเลยนะการละหมาดละหมาดคือสิ่งแรกที่เราถูกสอบสวนในวันกิยามะห์แล้วท่านนบีบอกว่าถ้าละหมาดดีเนี่ยอย่างอื่นมันก็ดีนะเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยถ้าเราถูกสอบสวนในเรื่องละหมาดดีอย่างอื่นก็ดีด้วยเหมือนกันในเรื่องของดุนยาเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยถ้าเราละหมาดดีนะพี่น้องอย่างอื่นมันก็จะดีด้วยแต่ถ้าเราละหมาดแล้วมีการบกพร่องในเรื่องอื่นเนี่ยนะพี่น้องกลับมาแก้ไขการละหมาดปรับปรุงการละหมาดของเราให้มันดีไม่ต้องไปแก้อะไรมากเลยเพราะอัลเลาะห์บอกว่าอินนัสศอลาตันนะฮานินฟัชชามุนกับการละหมาดนั้นจะไปยับยั้งเรื่องสิ่งที่เป็นการอนาจารและสิ่งที่เป็นบาปเป็นความเลวว่าเรามาแก้ไขการละหมาดของเราและอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การละหมาดเนี่ยยับยั้งเราจากการไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะครับก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รับความดีงามในเดือนรอมฎอนนะขอต่อรอดสุภานุตาราให้เราได้พบกับค่ำคืนในหลักต้นคอจะขอรอดตาราให้เราได้สิ้นสุดเดือนรอมฎอนได้กับความปิติยินดีได้กับความดีใจให้เราได้ละหมาดอีดร่วมกันให้เราได้มีความสุขในการพบปะกันในวันอีดนะแล้วขอให้รอดสุภานุตาราให้เราได้มีความมั่นคงต่อไปในหลังจากเดือนรอมฎอนนะอัลลอฮุมมะอามีนนะครับวันนี้คงจะเอาไว้กันเพียงเท่านี้นะวะซัลลัมลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته